เป็นพูดแบบหลงตัวเองเป็นคนเท่ต่อเปย็นเลยเป็นคนหล่อแล้วกันหล่อด้วยแล้วกันดูหลงตัวเองมากเลยตลอดเวลานะเราก็เป็นตัวของเรานี่แหละเราก็มีคุณค่าพอที่จะมีความสุขไปเจอคนที่ดีกว่าสวัสดีครับผมแทนนี่ลีนะครับจากค่ายมาร์คูเวฟภายใต้เทโลมิวสิกนะครับเป็นช่วงประเทศไทยปิดเพราะว่าโควิดแล้วเราก็มีเพลงทำไว้อยู่แล้วก็นี่แหละส่งไปแล้วก็เขาตอบรับมาครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาว่างช่วงนึงใช่ครับรู้สึกท้าทายตัวเองไหมรู้สึกครับรู้สึกเหนื่อยกว่าในบางเรื่องแล้วก็เหนื่อยน้อยกว่าในบางเรื่องครับอย่างเช่นความเหนื่อยน้อยกว่าคือการจบงานเพราะว่าการทำวงเนี้ยคนในวงอ่ะมันเหมือนครอบครัวนะความต้องการไม่เท่ากันเวลาไม่เท่ากันแพชชั่นไม่เท่ากันมันก็ยากที่จะรวมตัวนัดกันก็ยากแต่ทำคนเดียวนี่คือมันสามารถจบงานด้วยตัวเองอยู่ที่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบนั่นเองครับจริงๆก็แตกต่างแล้วก็ไม่เคยอยู่ในแพลนในหัวสมองเลยว่าอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นมือกีตาร์มาตลอดเลยแต่ว่าเราผมเองเหนื่อยที่จะทำวงเพราะว่าทำแล้วก็ล้มเหลวตลอดแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดต้องทำวงอีกมันเหนื่อยแล้วที่ต้องไปหาคนอีกเพราะฉะนั้นทำคนเดียวร้องไปเลยง่ายกว่าครับมันเป็นอาชีพเสริมผมครับนักแสดงครับอ๋อเคยอยากลองไปเล่นในบทโฟร์คิงใช่ไหมโฟร์คิงก็จริงๆมีอะไรติดต่อมาผมก็ไปเล่นหมดนะครับปกติก็จะได้แบบบทโจรๆอะไรอย่างเงี้ยครับพระเอกวงแบทก็เคยพระเอกวงแบทเคยนะแต่ก่อนจะเป็นเจ้าพ่อ MV ตอนอายุน้อยกว่านี้มีคนถูกทิ้งของมูซูมีอะไรสักอย่างดิวจิ๋วแล้วก็ Polly Cat อุ้ยเยอะมีอีกเยอะก็คือเพลงนี้เนี่ยมันจะมีท่อนที่บอกว่าเธอหลงตัวเองไปไหมสำคัญตัวเองไปไหมเธอไม่ได้วิเศษจริงๆแล้วฟังแล้วมันเหมือนกับเป็นการด่าทอใครสักคนนะเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเพลงนี้มันคือเพลงของคนที่ถูกกระทำครับคือว่ามันเป็นเพลงของคนที่ทุ่มเทความรักให้กับอีกคนนึงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะอยู่ดีวันนึงเขาทิ้งเราไปทิ้งไปหาคนใหม่เพราะว่าคนใหม่เนี่ยดีกว่าทุกอย่างแต่ว่าพอผ่านไปสักพักนึงเขากลับมาขอคืนดีกับเรามันก็เป็นความรู้สึกของคนที่เป็นของตายนะจะไปมาเมื่อไหร่ก็ได้แบบว่าเธอไม่ได้ครอบครองใจฉันตลอดนะฉันไม่ใช่ของตายนะอะไรอย่างนี้ต้องให้ค่าตัวเองต้องให้ค่าตัวเองก่อนนะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปรอสักคนหนึ่งตลอดเวลานะเราก็เป็นตัวของเรานี่แหละเราก็มีคุณค่าพอที่จะมีความสุขไปเจอคนที่ดีกว่าเรียกว่าเซอร์เซอร์ได้ไหมเป็นคนเซอร์เซอร์อาร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับสบายใช่ครับใช่ครับแต่อาบน้ำนะไม่สกปรกแต่ก่อนเราเป็นคนข้างๆดูเหมือนผู้หญิงหน้าหวานอะไรเงี้ยผอมๆหน่อยแล้วเราก็แบบอยากดูแบบแมนๆหน่อยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสักบางอย่างก็มีความหมายอันนี้คือแต่งงานคือวันที่แต่งงานอันนี้คือครอบครัวตอนเรามีลูกนี่ก็จะเป็นโลโก้ที่วาดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นพูดแบบหลงตัวเองเป็นคนเท่เป็นเท่เป็นคนหล่อแล้วกันหล่อด้วยแล้วกันแล้วก็นิสัยดีแล้วกันดูหลงตัวเองมากเลยจะคิดว่าใช่ไหมว่าฉันจะรอเธออยู่ตรงนี้ฝากเพลงไม่ได้วิเศษของแทนนี่ลีนะครับสามารถติดตามได้ที่ช่อง YouTube Microwave ครับแล้วก็จะมี Facebook ผมชื่อว่าแทนนี่ลีแล้วก็ Instagram ชื่อว่า Lucy แทนนี่ลีครับ
ฝากด้วยครับ